การไม่มีงานทำยังไงคุณพูดงี้ผมเสียหายนะคุณใครว่าผมไม่มีการมีงานทำงานของผมวันนี้ก็คือหาข้อมูลจากคุณไงล่ะหาข้อมูลจากฉันใช่ครับมีชื่อของคุณอยู่ในผู้ร่วมประมูลซื้อที่ที่ภูสวงคุณต้องการที่ผืนนั้นไปทำอะไรล่ะแดดกับฉันก็จะไปสร้างมูลนิธิที่ภูสวงไงล่ะสร้างมูลนิธิที่นั่นก็จะได้ลงพื้นที่ได้ง่ายแล้วก็ใกล้ชิดกับพวกชาวบ้านด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองก็เลยเป็นคนบุกลุกป่าซะเองฉันจะสร้างมูลนิธิเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่าเออคุณที่เขาบอกว่าในศักดิ์สอนสั่งเก็บเสี่ยหงมันจริงหรือเปล่าอ่ะก็ของงั้นมั้งเฮ้ยฉันจะโดนสั่งเก็บเหมือนเสี่ยหงมั้ยเนี่ยไหนคุณบอกว่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายไงฉันไม่ได้ยอมแพ้อ่ะฉันแค่ถามดูเฉยๆเหรอแกกล้าบ้างนะที่มาที่เนี่ยคราวก่อนฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับแกเลยผมว่าผมก็ไม่ได้ปิดติดนี่อะไรคุณนี่พี่อามค่ะพี่อามเขาเป็นแขกของเอวานะคะแล้วแกไปสนิทกับมันตอนไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าคบกันตั้งแต่วันนั้นไม่ใช่ค่ะคุณภูริศเขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเขามาถามข้อมูลอะไรเอวานิดหน่อยตอนนี้เขาก็กำลังจะกลับแล้วค่ะเออผมเพิ่งมาถึงเองนะคุณจะให้ผมกลับเลยเหรอคุณบอกว่าคุณมีธุระด่วนไม่ใช่หรอรีบกลับไปสิกลับไปได้แล้วใช่ผมมีธุระด่วนงั้นขอตัวกันนะครับพี่ชายไปนะที่รักพี่ขอสั่งไว้นะไว้อยู่ห่างมันไว้พี่ไม่ชอบที่หน้ามันค่ะพี่อามน่าเสียดายที่เสียหงตายก่อนที่เราจะได้ข้อมูลถ้าตัดเสียหงออกเราก็จะเหลือคมเดชยงยุทธแล้วก็เอวารายเนี่ยบอกว่าจะเอาที่ไปสร้างเป็นมูลนิธิแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่างั้นถ้าคุณเอวาประมูลที่ดินได้ก็คงจะดีนะคะเรื่องไม่ง่ายงั้นนะสินายใหญ่ไม่มีทางปล่อยที่ดินผืนนี้หลุดมือได้แน่ๆจะว่าไปแล้วเนี่ยทำไมนายใหญ่ถึงอยากได้ที่ดินที่ภูสวงมากขนาดนั้นป่าภูสวงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากแถมอยู่ใกล้กับทางเข้าออกอุทยานสำหรับคนที่ลักลอบค้าไม้เถื่อนนั้นเนี่ยทำเลทองแต่เหตุผลแค่นั้นน่ะไม่น่าจะมากพอสำหรับนายใหญ่ผมว่านะมันต้องมีอะไรแอบแฝงมากกว่านั้นแน่ๆเลยพี่ก็ว่างั้นไอ้เสี่ยหงตายซะได้ก็ดีสมน้ำหน้ามันมึงอาจจะมาแข่งกับคนอย่างฉันสะใจจริงนายครับหมายเลขล่าสุดของเราถูกตำรวจจับแล้วครับเป็นไปได้ยังไงวะสายของเราบอกว่าไอ้เดวิดมันเป็นคนแจ้งตำรวจครับไอ้ฝรั่งขี้นกมึงกล้ามาเป็นศัตรูกูอะส่งคนไปเก็บมัน
จเย็นก่อนครับนายผมมีวิธีจะแก้มันคืนได้แสบมากกว่านั้นอีกครับนี่ครับนายเดวิดนึกว่าคุณจะไม่ยอมรับสายของผมซะแล้วนี่เขากล้าโทรไปข่มขู่คุณเดวิดเลยเหรอครับนายศักดิ์นิสอนเนี่ยชักจะเลวใหญ่แล้วเขาคงขู่ฆ่าทุกคนที่เขาร่วมประมูลผมอยากจะให้ท่านช่วยเตือนผู้เข้าร่วมประมูลที่เหลือให้ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันได้ครับไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดนะที่ส่งลูกสาวเข้าร่วมประมูลงานนี้ด้วยคุณเดวิดคนตั้งใจทำความดีเนี่ยจะเรียกว่าคิดผิดได้ไงครับขอบคุณครับนายใหญ่สั่งให้เก็บทุกคนที่เข้าร่วมประมูลนายรอฟังข่าวจากฉันแล้วกันอะไรพี่แค่แปลกใจอะเห็นแกไปทำงานกับพี่ตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นจะบ่นอย่างที่แกขู่พี่ไว้เลยสงสัยเลือดข้าราชการตรงฉีดของพี่มันคงจะซึมเข้าร่างกายของผมหมดแล้วมั้งเนี่ยฉันขอไปด้วยคุณได้ไหมคะพวกคุณจะไปดักจับในศักดิ์ศรีใช่ไหมคะฉันขอไปด้วยไม่ได้ครับถึงคุณไม่ให้ไปฉันก็จะแอบตามไปอยู่ดีใครอะพี่นักข่าวจอมติงเหรอแล้วตอนนี้นายยงยุทธที่ไหนคะนายยงยุทธกำลังจะไปที่ฟิตเนสเตรียมตัวให้พร้อมเรารอมาตั้งขึ้นค่อนวันแล้วนะพี่ยังไม่เห็นวี่แววในศักดิ์ศรเลยไอ้จุดไอ้คุณเรียกรถพยาบาลเลยค่ะThank you.
้แกหนีไม่พ้นแน่คดีเก่ายังไม่หมดกล้าฆ่าคนอีกเหรอฮะทำไมถึงทำไอ้คนใส่หน้ากากไม่คนยิงยังกล้าโกหกเหรอถ้าแกไม่ได้ทำผิดแล้วแกวิ่งหนีทำไมเฮ้ยไปข้างใน